เพื่อนมึงเคยได้ยินโฆษณา Unit Link ไหมว่าเบี้ยคงที่ไม่จ่ายทิ้งผลตอบแทนสูงเหมาะกับทุกวัยลดหย่อนภาษีได้ไม่จริงเหรอมึงว่าจริงไหมล่ะ เดี๋ยวมาดูกันอ่ะไปดูสิสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมและทุนคุณภาพไปพร้อมกันกับช่อง Money Heroในคลิปนี้คือรายการประกันโชว์เคสก็เราจะมาเล่าเคสประกันที่สนุกสนุกเนาะใช่พบบ่อยแล้วก็เพื่อนๆสามารถที่จะนำไปปรับใช้แก้ไขในชีวิตประจำวันที่เพื่อนๆ เจอได้ครับวันนี้พูดในมุมมองของยูนิตลิงค์ฮิตมากฮิตมากเยอะช่วงนี้ประกันในประเทศไทยเนี่ยสะสมทรัพย์เริ่มน้อยลงแล้วก็ดันไปขายยูนิตลิงค์กันมากขึ้นเป็นเทรนด์ทุกบริษัทใช่ครับไม่ใช่บริษัทใดบริษัทหนึ่งนะครับแต่ว่าพอมันเป็นเทรนด์ออกมาอย่างเงี้ยมันมีความน่าสนใจก็คือเฮ้ยมันจะมีโฆษณาเนอะออกมานะครับยูนิตลิงค์เนี่ยก็จะโฆษณาว่าเบี้ยคงที่ไม่จ่ายทิ้งผลตอบแทนสูงเหมาะกับทุกเพศทุกวัยลดหย่อนภาษีได้เพราะมันยืดหยุ่นค่อนข้างสูงใช่ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าวันนี้เราทำประกันจ่ายเบี้ยไปเท่านี้อนาคตเราอยากปรับทุนประกันเราเพิ่มขึ้นลดลงอย่างเงี้ยทำได้นะครับหรือว่ามีมูลค่าของหน่วยลงทุนอย่างเงี้ยก็ทำได้เหมือนกันแต่คำถามคือเมื่อกี้ที่พูดมาเออมันจริงไหมต้องบอกว่าจริงแต่ไม่หมดจริงบางส่วนจริงบางส่วนแต่ถามว่าผิดไหมตอนโฆษณาไม่ผิดนะนึกออกไหมคือมันเป็นความจริงแต่ว่ามันเหลืออะไรบางอย่างในรายละเอียดที่แบบเฮ้ยเราควรจะบอกให้ลูกค้าทราบด้วยเหมือนกันมันมีดอกจันมันมีดอกจันเราก็จะแบบตัวเล็กๆมาเดี๋ยวเรามาขยายดอกจันตรงนั้นว่าเป็นยังไงเชิญเลยครับคุณวินอันแรกก่อนเลยเพื่อนเบี้ยคงที่เนี่ยคงที่ปะเบี้ยคงที่ครับแต่ถ้าจะให้ถูกเต็มๆจริงๆนะเบี้ยคงที่แต่ค่าใช้จ่ายไม่คงที่เริ่มงงแล้วใช่ไหมเข้าใจก็คือสมมติว่าเบี้ยแสนหนึ่งอ่ะมันก็จะแสนหนึ่งไปตลอดใช่เพียงแต่ว่าพอเราจ่ายแสนหนึ่งไปแล้วเงินที่มันกลายเป็นประกันเงินที่มันกองทุนไม่เท่ากันแต่ละปีเงินจะไปเข้ากองทุนไม่เท่าเดิมผมยกตัวอย่างเคสนี้เป็นลูกค้านะทำประกันทุนประกัน10ล้านอายุ36ปีพอทำทุนประกัน10ล้านเนี่ยตอนนั้นเขาจ่ายเบี้ยอยู่ประมาณ 80,000 กว่าบาทถูกมากนะครับเขาบอกว่าเอ๊ะถ้าจ่ายอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเลยจนเขาอายุ99เนี่ยลูกเขาจะได้มรดกไหมคือคิดว่าได้ไหมได้คือคิดว่าได้ใช่ไหมคราวนี้ถ้าเราเข้าใจโครงสร้างของยูนิตลิงค์เนาะยูนิตลิงค์จ่ายเงินเข้าไปปุ๊บจะหักค่าใช้จ่ายในการทำประกัน1ก้อนแล้วกันจริงๆมันมี4อย่างมาแตกแต่ผมรวมมันเป็น1ก้อนแล้วกันเหลือเท่าไหร่ไปซื้อกองทุนครับเพื่อนรู้ไหมว่าทุนประกัน10ล้านตอนที่อายุ60มันสูงขึ้นค่าใช้จ่ายในการทำประกันเท่าไหร่ไอ้ก้อนเนี้ยไอ้4อย่างที่รวมกันเป็นก้อนเดียวเนี่ยเท่าไหร่เป็นสัก 80,000 พอดีประมาณล้านไม่ถึงยังไงล้านก็คือจ่ายเบี้ยไป 80,000 ใช่ไหมครับมันจะหักค่าใช้จ่าย1ล้านแปลว่าต้องไปขายกองทุนเดิมมาโอ้เหรอใช่อ๋อ แต่ทุนแค่10ล้านนะทุน10ล้านต้องจ่ายเบี้ยล้านนึงใช่ยิ่งอายุเพิ่มไอ้เงินก้อนเนี้ยยิ่งเพิ่มเบี้ยเนี่ยจ่ายเท่าเดิมแต่ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมันก็จะไปขายหน่วยลงทุนมาสุดท้ายหน่วยลงทุนจะหมดถูกนั่นไงพอหน่วยลงทุนหมดความคุ้มครองก็หมดเลยก็สิ้นสุดจบความคุ้มครองโอ้โหเพราะฉะนั้น mindset เวลาทำ unit link ถ้าคุณเงินไม่เยอะจริงๆให้ทำ mindset ทำใจไว้ว่านี่อาจจะเป็นประกันจ่ายทิ้งก็ได้แต่ถ้าคุณเงินเยอะมันสร้างกองทุนได้พอเราก็อาจจะมีกองทุนมาจ่ายเงินก้อนนี้ซึ่งโอกาสเกิดเคสอย่างนั้นมันยากมากเลยยากใช่เป็นไงน่ากลัวไหมเออน่ากลัวแต่ว่าไอเดียของยูนิตลิงค์คือความคุ้มครองเขาอาจจะต้องการ10ล้านแต่พอผ่านมาอายุ50 60เขาอาจจะลดความคุ้มครองตรงนั้นลงได้เช่นเดียวกันเออได้เช่นเดียวกันนะครับอีกอันนึงคือบางคนเขาบอกว่างบประมาณไม่ได้มีเยอะแต่ความจำเป็นในการใช้เงินของครอบครัวมีเยอะไอเนี้ยจ่ายเบี้ยน้อยจ่ายเบี้ย 80,000 น่ะได้ทุน10ล้านน่ะช่วงต้นๆน่ะโอเคมั้ยล่ะแล้วพอถึงอายุ60มีกองทุนเท่าไหร่ผมถอนกองทุนออกมาก็ได้มันก็ใช้งานอย่างนี้ได้นึกภาพออกไหมแต่ลูกค้ารู้ไม่หมดไงถูกนี่ก็คือเราก็ต้องบอกให้หมดโอเคไม่งั้นถึงเวลาอายุ60มึงนั่งสั่งไม่มีอะไรกูหมดตัวแล้วจ้ะคนที่กูฝากไปแม่งก็หมดไปเรื่อยๆหมดไปเรื่อย
นะครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีจังหวะที่เฮ้ยเราจะหยุดจ่ายหรือว่าเราจะแบบถอนเงินเราคืนเมื่อไหร่อะไรเงี้ยโอเคอ่ะอันที่สองไม่จ่ายทิ้งมันก็เห็นจากข้อแรกแล้วก็มันก็เห็นจากข้อแรกแล้วแต่ว่าจะบอกอย่างนี้หลายคนเนี่ยพอทำประกันสุขภาพเด็กนะแล้วก็พ่วงกับยูนิตลิงก์เนี่ยใช่เราจะเจออ่ะผมขออนุญาตพูดอย่างนี้เลยตัวแทนหรือธนาคารหลายคนเลยที่บอกว่าเบี้ยไม่จ่ายทิ้งมันจะไม่จ่ายทิ้งได้ไงวะถูกไหมล่ะแต่ถ้าจะให้ถูกจริงๆต้องบอกว่าเบี้ยเนี่ยมีส่วนที่จ่ายทิ้งใช่นึกออกไหมครับเพราะเบี้ยมันจะถูกหักค่าใช้จ่ายในการทำประกันนะไอ้ส่วนค่าใช้จ่ายเนี่ยทิ้งไปเลยแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยก็เอาไปอยู่ในกองทุนเพราะฉะนั้นอันนี้คือคนที่เป็นลูกค้าเนี่ยพึงระมัดระวังไว้ว่ายูนิตลิงก์นะครับมีส่วนที่จ่ายทิ้งนะอย่าไปคิดว่าเงิน1ล้านของเราเข้าไปแล้วมันจะเหลือ1ล้านเท่าเดิมไม่ใช่นะฮะอันนี้เป็นอีกหนึ่งความเข้าใจผิดนะครับที่พูดผิดแล้วก็นำเสนอผิดกันเยอะแล้วทำให้เขาเรียกอะไร misleading ก็คือทำให้ลูกค้าเนี่ยไม่เข้าใจอ่ะอีกอันนึงคือผลตอบแทนสูงผลตอบแทนใช่เขาก็จะอ้างว่าเอาไปลงทุนได้ 5% ทบไปทบมาอย่างนี้ใช่ไหมใช่อันนี้ต้องระวังเพราะอะไรครับอย่างที่เรารู้กันเนาะเราอยู่ในช่อง Money Hero เนี่ยลงทุนกันอยู่แล้วนะถูกไหมพอลงทุนกันเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าผลตอบแทนการันตีไม่ได้ถูกเพราะฉะนั้นพึงระลึกไว้นะครับยูนิตลิงก์ถ้าจะพูดให้ครบจริงๆมีโอกาสได้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีโอกาสขาดทุนได้ด้วยเช่นเดียวกันเออขาดทุนได้ด้วยนะขาดทุนได้ด้วยในโมเดลเนี่ยเวลารันนะเขาชอบรันกันว่าแบบ 5% ต่อปีพอรันกัน 5% ต่อปีสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราไม่รู้ว่ามันจะได้เฉลี่ย 5% หรือเปล่า มันมีโอกาสที่มันจะได้มากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากันก็ได้ขึ้นอยู่กับกองทุนที่คุณไปลงทุนแต่ถ้าเรามองในมุมมองของตลาดนะครับตลาดไทยเนี่ยถ้าเราลงทุนสัก10ปีผลตอบแทนเฉลี่ยเนี่ยก็น่าจะเกิน 5% อยู่แต่มันก็ไม่การันตีมันไม่สามารถเอามาบอกลูกค้าการันตีได้ว่า 5% ต่อเนื่องแน่นอนแต่ไอ้โมเดลนี่มันน่ากลัวจริงๆอ่ะโมเดลมันน่ากลัวเดี๋ยวไปรันให้ดูต่ำๆนะ6ตีต่ำๆ 5% บางคนตี 8% ด้วยซ้ำในอดีตได้ถึง 8% พอตอนหลังๆเหมือนกับ 8% มันไม่ค่อยเป็นไปได้แล้วไงเขาก็แคปลงมาเหลือ 5% แล้วตอนนี้อ้าวตอนนี้ไม่ต้องไปดูอีกว่าเฮ้ยแล้วกองทุนที่เลือกเนี่ยกองอะไรวะซึ่งผมบอกตรงๆเลยอ่ะลูกค้า 98% ไม่มีความรู้ใช่เป็นเรื่องอีกเรื่องนึงที่ต้องระมัดระวังนะแล้วไอ้ตัวโมเดลเนี่ยอย่างที่พืชบอกโมเดลมันน่ากลัวนะครับก็คือมันจะได้ 5% ทบต้นใช่เพราะฉะนั้นกราฟมันจะเป็นอย่างนี้ขึ้นไปเรื่อยๆแต่ความจริงคือกราฟมันเป็นอย่างนี้นะครับเป็นคลื่นเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจด้วยแล้วใครที่ถูกเสนอบอกยูนิตลิงก์พี่อัดไปเลย2ล้าน3ล้านแล้วพี่ปล่อยทิ้งไว้บาดเสียวมากอันตรายมากเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้ค่าเฉลี่ยเกิดแม่งอัดไป2ล้านปึ๊บร่วงทีเดียว 40% เพราะฉะนั้นมันต้องเป็นคนที่รับความเสี่ยงได้ระดับนึงถูกต้อง1คือรับความเสี่ยงได้2คือต้องมีค่าเฉลี่ยที่มากพอพูดง่ายๆคือ DCA ได้นานพออ่านะครับเพราะฉะนั้นถึงจะได้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างเป็นค่าเฉลี่ยของตลาดผมใช้คำนี้นะครับเหมาะกับทุกวัยอันนี้น่ากลัวมากผมเคยเจอลูกค้าผมมาปรึกษาเนาะเขาบอกว่าวินญาติพี่ไปทำประกันเนี่ยยูนิตลิงก์เขาบอกว่าเป็นประกันสุขภาพแบบพ่วงหน่วยลงทุนถามญาติพี่อายุเท่าไหร่ครับเขาบอกญาติพี่อายุ55แล้ววินเนี่ยเขาจ่ายเบี้ยกันไป 3-4 แสนเลยนะแล้วเขาบอกจ่ายไม่กี่ปีเองมันก็จะครบแล้วมันก็จะครบจ่ายไม่กี่ปีแล้วก็หยุดเขาบอกเขาก็จะเก็บเงินไว้2ล้านเอาเงินก้อนนี้ไปทยอยจ่ายเข้าใจละเขาจะชอบนำเสนอโมเดลที่บอกว่าเงินก้อนนึงอ่ะมันเอาไปลงทุนแล้วเงินลงทุนก้อนนี้มันก็จะมาจ่ายเบี้ยใช่เพราะฉะนั้นคุณอายุ55คุณจ่ายไม่กี่ปีก็หลังจากนั้นจะรันยังไงเองใช่คำถามคือจริงเปล่าอยากมากอยากมากแล้วยิ่งระยะเวลาในการเก็บที่มันสั้นถ้าระยะการเก็บยาวพอได้มันมีความเป็นไปได้ใช่แต่ถ้าคุณบอกว่าถ้าคุณเป็นของลูกค้าบอกเก็บ5ปีโอ้โหแม่งหวาดเสียวเลยนะตายแน่นอนขนคิงขึ้นเหมือนแม่นเลยเพราะอะไรรู้ไหมฮะแม่งไม่รู้ดิก็สมมติปีแรกยูนิตลิงก์นะถ้าทำสุขภาพพ่วงยูนิตลิงก์นะเขาเรียก UDR นะถูกหักค่าใช้จ่ายในการทำประกันไปเกือบหมดอ่ะประมาณ 70% เขาจะได้แล้วสมมติจ่าย5ปีอ่ะ
ชีวิตเพลินผมบอกเลยจะไม่เหลืออะไรมันจะไม่เหลือนะครับแต่ถามว่ามันเหมาะกับทุกเพศทุกวัยยังไงคือมันปรับเปลี่ยนความคุ้มครองได้ขึ้นลงได้คือถ้าคุณทำมาตั้งแต่วัยรุ่นหรือทำมาตั้งแต่เด็กอันนี้เหมาะคือคุณปรับได้มีดูกับปรับความคุ้มครองขึ้นอะไรก็ได้แต่สิ่งที่พึงระมัดระวังคือหน่วยลงทุนนะครับต่อมาก็ความเข้าใจผิดที่5ลดหย่อนภาษีได้อ้าวแล้วมันลดหย่อนไม่ได้ลดหย่อนได้แต่ไม่เต็มนี่เพราะว่ามันมีส่วนในการไปซื้อกองทุนใช่ไหมถูกเคยคุยกับลูกค้าบอกลดหย่อนภาษีได้เราก็บอกลดหย่อนได้จนอายุ99ด้วยนะผมก็บอกพี่ไปเปิดดูก่อนว่ามันลดหย่อนได้จริงๆเท่าไหร่ใช่ครับตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ต้องระวังเพราะว่าอะไรการลดหย่อนภาษีของยูนิตลิงก์เนี่ยจะลดหย่อนได้เยอะจริงๆแค่ช่วงประมาณ 5-6 ปีแรกเท่านั้นเองเพราะมันมีค่าใช้จ่ายตรงนี้เยอะถูกหลังจากนั้นมันเอาไปลงทุนซะเป็นส่วนใหญ่ใช่คราวนี้พอมันเอาไปลงทุนไอ้หน่วยลงทุนเนี่ยมันไม่ใช่ SSF ไม่ใช่ IMF มันคือกองทุนรวมธรรมดามันก็เลยลดหย่อนไม่ได้คราวนี้ผมเคยคุยกับพี่ๆหลายคนบอกพี่ไปคุยกับสัมภาระได้ไหมว่าให้ไปลงในกอง SSF IMF ได้อ๋อสัมภาระตอบมาว่าอย่าเลยทำไมอ้าวสมมติว่าเราทำประกันไปใช่ไหมครับ5ปีแล้วเสียไปพ่วงกับ SSF มันจะมีปัญหาเรื่องระยะเวลาถูกแล้วสมมติทำ5ปีไปแล้วบอกยกเลิกยังไม่ต้องยกเลิกก็ได้เอาแค่หยุดจ่ายเบี้ยก็ไม่ได้แล้วหยุดจ่ายเบี้ยไม่ได้นะเพราะอะไรมันจะขายหน่วยลงทุนมาซื้อประกันไม่ได้ไงนึกออกไหมครับแค่นี้ก็ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นนี่คือ5ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับยูนิตลิงก์ที่ลูกค้าไม่รู้ตัวแทนบอกไม่หมดหรือตัวแทนก็อาจจะรู้แค่บางส่วนหรือตัวแทนก็อาจจะไม่รู้ด้วยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมอยากให้ระมัดระวังแล้วก็จริงๆที่ทำคลิปเนี้ยไม่ได้มาว่าตัวแทนแบงค์หรืออะไรนะคืออยากจะส่งเสริมให้การขายยูนิตลิงก์เนี่ยซึ่งเป็นโปรดักต์ที่ดีเนี่ยขายให้ถูกใช่ครับบอกให้หมดเพราะอะไรเพราะสุดท้ายแล้วผลดีตกกับลูกค้าแล้วก็คนขายทั้งคู่ใช่ไม่ต้องมาโดนด่าทีหลังถูกมันไม่ได้โดนด่าอย่างเดียวมันโดนฟ้องด้วย แล้วก็สำหรับใครที่เคยซื้อยูนิตลิงก์เอาไว้แล้วต้องการอยากจะรีวิวประกันของตัวเองอ่ะที่เคยซื้อไว้อ่ะทางช่อง Money Hero นะครับเราเปิดรับรีวิวแค่10คน10เคสเท่านั้นนะครับรีวิวฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยครับที่ LINE @WFAM อย่าลืมเติมแอดด้วยนะWFAM นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยรับเพียง10เคสเท่านั้นเต็มก็คือเต็มนะครับแล้วเราก็จะรีวิวให้ว่ามันเป็นยังไงอะไรที่ต้องระวังใช่แต่เข้าใจมันเข้าใจถูกต้องบอกอย่างนี้เราจะไม่พายกเลิกกรมธรรม์แน่นอนเพียงแต่ว่ามาทำความเข้าใจกันให้ถูกว่าไอ้สิ่งที่คุณมีคุณถืออยู่คืออะไรใช่ครับนี่คือสิ่งที่เราอยากให้เกิดเนาะอย่างน้อยคือเกิด awareness ตระหนักรู้กับตัวเองว่าเนี่ยคือสิ่งที่ฉันมีโอเคสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนติดตามรายการประกันโชว์เคสได้ทุกวันเสาร์เวลา10 โมงนะครับสวัสดีครับ